ดท้ายงานเอาคุณหนูมาคุณหนูอนุสนิยามาพิมเบอรี่มาเซอร์ไพรส์ในงานกับคุณคะมาร้องเพลงให้ฟังและในวันนี้เธอก็มาบอกว่ากระแสนั้นเป็นอย่างไรใครๆก็เรียกเธอว่าเมียหมอเมียหมออย่างนี้เอ้าฟังเสียงสัมภาษณ์ของคุณหนูสักนิดนึงมีหลายคนบอกว่าเล่นกับเจมน่ารักดีอยากเจอเจมไม่ได้อยากเจอกินเจมเป็นยังไงบ้างอะตัวจริงเงี้ยหัวนมชมพูจริงมากอะไรเงี้ยเอาที่เราเล่นไปทั้งหมดนี่ไม่ได้ดูเลยใช่ไหมดูแต่หัวนมเจมช่วงแรกๆค่ะจะเขินหน่อยเพราะว่าไม่เคยเล่นละครด้วยกันหลังๆก็เริ่มสนิทกันก็ไม่ค่อยเขินกันแล้วพี่แอนก็จะเข้ามาช่วยเรื่องเลิฟซีนเยอะมากเหมือนกันรู้สึกว่าเคมีเขาดีเหมือนกันนะครับผมก็มีทั้งฉากทะเลาะกันฉากจูบกันนะฮะเต็มที่ฮะครับผมเฉพาะในละครครับผมมึงให้ดูละครเขาเหอะละครละครยิ่งกว่าอีกเดี๋ยวเรื่องอะไรนะคลื่นชีวิตอะเดี๋ยวจะมีฉากหนึ่งที่แบบต้องนู่นนี่นั่นกับย่าอะไรอย่างเงี้ยดีที่เนี้ยมันเพื่อนสนิทเรานะคุณคะยังไงคะมีการแบบดีนะนี่เล่นกับเพื่อนสนิทถ้าเล่นกับไม่สนิทตายคนรักกันก็ต้องหวงกันเป็นธรรมดา MK นี่เมื่อวานนะคิมเบอร์รี่น่ารักบอกว่าต้องดูนะพี่ต้องดูเพราะดราม่ามากนี่เมื่อคืนฉันดูคิมเบอร์รี่ร้องไห้ตาบวมไปปะทองชอแต่เล่นเก่งมากเลยนะคืนนี้ฉันจะดูอีก